อบอุ่นน่ารักก้อยตูนพาน้องทะเลสัมผัสพื้นทรายครั้งแรกช่วงนี้อินสตาแกรมของคุณแม่ป้ายแดงอย่างก้อยรัชวินก็จะมีแต่รูปของน้องทะเลลูกชายสุดที่รักก็ไม่ต้องแปลกใจเลยเพราะกำลังเห่อลูกมากสุดๆเรียกว่าเก็บทุกโมเมนต์ความรักความอบอุ่นรวมถึงพัฒนาการของลูกชายลงโซเชียลไว้หมดซึ่งน้องทะเลเพิ่งจะอายุได้1เดือนเศษแต่ก็โตไวมากโดยล่าสุดแม่ก้อยและสามีตูนบอดี้แสลมก็ได้พาลูกชายไปสัมผัสเหยียบพื้นทรายที่ทะเลครั้งแรกโดยก้อยได้บันทึกทั้งภาพและคลิปลงในอินสตาแกรมพร้อมข้อความระบุว่าวันที่16พฤศจิกายน2564บันทึกไว้ว่าทะเลน้อยของแม่ได้มาเหยียบพื้นทรายเป็นครั้งแรกหน้าหนูดูตั้งใจมากๆครับอยากให้หนูรู้ว่าทุกๆก้าวแรกของหนูจะมีพ่อกับแม่คอยประคองแบบนี้ตลอดไปนะเท้าน้อยๆของลูกชายได้สัมผัสทะเลครั้งแรกและคนที่มีความสุขที่สุดก็คงเป็นพ่อแม่อย่างก้อยและตูนที่ยิ้มละมุนมีความสุขมากๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ